จังหวัดศรีสะเกษนะคะจัดตั้งตู้ยามสายตรวจค่ะคุมเข้มการลอบตัดไม้พยูงตามแนวชายแดนป้องกันการฉวยโอกาสตัดไม้พยูงและขนยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลโพกระสังอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนายธวัชสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดป้ายตู้ยามที่พักสายตรวจตำบลโพกระสังโดยมีนายอำเภอขุนหารและผู้กำกับการสภ.กันทรอมและข้าราชการตำรวจประชาชนร่วมในพิธีเปิดป้ายตู้ยามที่พักสายตรวจตำบลโพกระสังเป็นจำนวนมากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าที่พักสายตรวจแห่งนี้จะใช้เป็นที่พักสายตรวจและศูนย์ประสานงานของอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนตำบลโพกระสังเป็นที่รับแจ้งเหตุในพื้นที่เบื้องต้นของตำบลโพกระสังและตำบลขุนหารเพื่อเป็นการกระจายให้บริการประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางไปสถานีตำรวจภูธรกันทรอมโดยผู้ห่างไกลประมาณ 3-4 กิโลเมตรอีกทั้งเป็นจุดป้องกันระงับเหตุให้เจ้าหน้าที่สามารถเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญที่สุดก็เพื่อเป็นจุดตรวจในการป้องกันไม่ให้คนร้ายฉวยโอกาสในช่วงเทศกาลปีใหม่แอบลักลอบขนยาเสพติดและการลักลอบขนไม้พยูงตามพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษอย่างเข้มงวดต่อไปค่ะ